สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาพบกันอีกแล้วพวกเราครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะมาเคาะประตูบ้านท่านใช่นะครับเขาว่ายิ้มเนี่ยมันมีความสุขรอยยิ้มจะทำให้โลกเปลี่ยนสีไปยิ้มหนึ่งครั้งแก้มจะเป็นสีอะไรครับผมสีสะเก็ดยิ้มสองครั้งไม่ขัดเรื่องสีสะเก็ดอะไรก่อนเลยก็มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวไปสีสะเก็ดอ้าวก็อาจารย์เล่นฉีกแล้วไงผมก็เนี่ยรอดูตอนจบไงฮะไม่มีอะไรตอนจบก็เหมือนที่ตักดูมาแล้วอาจารย์ขอโทษแล้วกันนะขอโทษด้วยอาจารย์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เขาชอบกระทุ้งมุกอะไรนะอย่างเที่ยวหนึ่งครั้งหน้าเป็นสีอะไรเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งครั้งหน้าเป็นสีอะไรสีแดงชมพูอ่ะสีแดงเที่ยวสองครั้งชมพูชมพูเที่ยวสามครั้งเขารอเนี่ยรอนี้เล่นไปก่อนดีไม่ดีค่อยว่ากันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าไปสุพรรณบุรีหนึ่งครั้งก็กลับรถท่องเทพเลยไม่ต่อเลยถ้าไปอุบลสองครั้งหน้าเป็นสีอะไรหน้าสีซิดเลยนี่เชิญเลยครับยิ่งชายผักผ่อนยนต์กายท่านให้เต็มอิ่มนี่นี่นี่อวยพรให้ท่านมีโชคมาดูติดของบริษัทฮากันไหมปั๊มปั๊มปั๊มบริษัทฮามีใครบ้างจ้าบอกกันหน่อยสิจ้าพี่แจ๊คคนนี้อ่ะก็มีพี่นุ้ยคนดี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 ก็มีพี่นุ้ยคนดีและตั๊กเที่ยวกันคนเดิมกินบะหมี่เจ้าเดิมกินบะหมี่เจ้าเดิมปั๊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 มนะครับเขาก็มาไม่เคยโรยรากับความหาจริงๆพี่บอลกระโดดมันลิงดีๆๆจริงๆเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยแป๊บแป๊บแจ๊บแป๊บคนรักครอบครัวก็มาดีๆๆตีไม่ต้องพี่ขออีกทีนี้ตรงนี้น้องแจ๊ดคนรักครอบครัวเอาใหม่เอาดีๆน้องแจ๊ดติดคดีอุบลรู้จักทุกคนก็เพราะตัวมึงไอ้จ๊ะดีนี้ไม่ทักน้องเลยลื่นหูใช่ๆเอางี้ดีกว่าฮะเล่นทายปัญหากันมั้ยฮะทายปัญหามีรถทัวร์อยู่1คันมีผู้โดยสาร90คนไปถึงที่เพชรบุรีผู้โดยสารลงไปก่อน40คนโอ้โห40หรือ50ไปถึงที่ประจวบคีรีขันธ์ลงอีก30คน50หรือ20ไปถึงชุมพรลงอีก20คนเอาหมดเลยแล้วหมดแล้วหมดแล้วพอถึงที่หาดใหญ่อยากจะถามว่าที่เกาะสมุยมีต้นมะพร้าวทั้งหมดกี่ต้นโอ้ยจานเวสว่ะจะบ้าหรือเปล่าใครจะไปรู้ล่ะต้นมะพร้าวเกาะสมุยเยอะแยะนี่มี2ต้นใช่2ต้นยังไงวะต้นสูงกับต้นเตี้ยอุ๊ยตายเลยอย่างนี้ตายเลยตายทำไมใช่นะต้นอะไรอยู่ในบ้านต่อตอนตัดมึงก็ไปฉลาดซะแล้วอ่ะก็ผมรู้อ่ะพี่ผมรู้ผมต้องแก้งโง่ตอมงตอไม้อะไรก็ได้มึงให้มันภูมิใจสักมุกนึงไม่ได้เหรอแล้วเชิญในวันนี้เป็นใครครับผมถามพี่คอมดิใช่ครับนักคอมน้องเกลเกลไหนเกลเนี่ยมาแล้วลูกน้องเกลสวัสดีพี่เกลตลอดการเมื่อกี้ยืนแอบดูอยู่ขำมากชอบไหมระดาจ๋าสวยเคยดูบริษัทหาไหมจ๊ะเคยค่ะบางทีอาจจะมีทะลึ่งตึงตังบ้างก็ดูใช่ไหมดูเมื่อกี้ก็ยืนไม่ใช่นิสัยจริงของพวกพี่นะมันเป็นการแสดงทั้งหมดเลยจริงเหรอคะจริงเหรอคะอันนี้เชื่อได้หรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงและเตรียมตัวมายังไงบ้างเนี่ยมาเจอกับโอ้โหพวกพี่ๆนี่มันพี่แมนได้บอกไหมว่ามาเจอพวกพี่ต้องทำยังไงบ้างก็เมื่อวานอ่ะอ่านบทและเครียดมากอ่านบทแล้วเครียดมากๆคือมีแบบว่าสคริปต์ส่งมาใช่ป่ะพี่แมนอันนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะพี่เขาเล่นอะไรอ่ะมันหมายความว่าไงอ่ะแล้วยังไงต่อคำนี้ต้องคือถามแบบจนแบบพี่แม่หมอเกลไปตายเอาดาบหน้าเถอะคุณต้องเขาทุกคนมาเขาไปตายทั้งหมดเลยหนูก็เลยเดินมาก็เนี่ยหนูว่าตายเอาดาบหน้าค่ะสนุกกันไม่มีอะไรหนูไม่ต้องกลัวเอาง่ายรู้จักอ่านเถิดเทิงไหมรู้จักตื่นมีเรื่องแล้วเออใช่แต่ว่ามันจะไปหาอันนี้ไม่ได้เอาปมด้อยเข้ามานะแต่เขาเป็นอย่างนั้นในการเล่นตลกเข้ามามันก็จะมีการเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตึงก่อนที่จะเข้าได้หลอกเงี้ยพอทำได้ไหมลูกพอทำได้นิดนึง
ตึง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 มาไลฟ์สดร้องเพลงเอฟซีรออะไรของมึงขอน้องเขาก็เลยอ่างขึ้นแบบนี้อันนี้ก็ได้อยู่ครับผมอันนี้อ่างได้ละรู้จักพี่หนูเชิญยิ้มไหมพี่หนูที่เดินนกกระยางเหรอลูกนี่เป็นคนสอนพี่หนูเดินนกกระยางเหมือนมากนี่จริงเรื่องจริงไอ้บุญโทรให้น้องหน่อยพี่หนูเชิญยิ้มเนี่ยเดินมาหาผมผมใช่ป่ะถูกเหมือนด้วยเอาทั้งเหมือนเลยขายังไม่คงนะแต่แรงก็ได้พอได้อยู่ยนยนยนเอางี้แต่เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันคือผมเอาไปใช้เพื่อผมไปใช้เป็นแบบนกกระยางแต่เดินแบบเดินอยู่ในอาบผมนวดได้นะทำได้ไหมไปหลบที่หลบที่หลบโอเคหลบหลบเข้ามาเดินมาเหมือนตลกใบ้เลยนะหามุมหามุมเฮ้ยคนมองคนมองคนตกคนมองคนไปแล้วเดี๋ยวไอ้หนูวันนี้ไม่ได้เที่ยวยืนหลบอยู่ที่คุณไปรอเป็นห้องเลยไปเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวให้น้องเกลฝากผลงานการแสดงเอาไว้ให้ได้ติดตามกันตอนนี้ละครตอนนี้ก็อิสระยังไม่ได้รับละครอะไรค่ะทำไมถึงไม่รับคะช่วงนี้ก็มีช่วงนึงไปทำลูกเออใช่แล้วก็เขาก็อาจจะยังไม่มาได้ถึงเวลาพี่ว่าทุกอย่างเรื่องจริงทุกอย่างถูกที่ถูกเวลาเขาจะมาเนาะเรายิ่งไปแบบไอ้นั่นเครียดใช่ถูกไหมมันทำให้เราจิตตกด้วยยิ่งเครียดปั๊บสภาวะข้างในเนี่ยมันจะแบบรู้สึกว่ามันจะไม่สมบูรณ์ค่ะประมาณคิดทำลูกบางคนไม่ได้จิตตกเลยจิตก่อนได้เลยนะใช่ว่าจิตอันนี้คำบวชใช่ไหมคำบวชจิตมันแบบจิตมันแบบบุ๋งบิ่งเข้าไปข้างในอ๋อจิตบุ๋งบิ่งมาแบบมันปวดเปรี้ยวไปหมดใจมันเครียดเคยไหมที่อุที่อุบลจิตไหมอะไรฮะที่อุบลจิตไหมอันนี้ผมจะไม่พูดไม่ต้องมาคุยผมชั้นศาลเลยก็เดี๋ยวติดตามผลงานของเกลนะครับฝากด้วยค่ะครับผมแล้วก็มีนอกจากธุรกิจมีอะไรมีไหมอ๋อมีธุรกิจค่ะก็ตอนนี้ก็คือทำอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ถ้าหลักๆก็คือจะเป็นเจ็ดจั๊บจะเป็นเกรดจั๊บสำเร็จรูปค่ะยังไงก็ฝากด้วยใช่มี3รสชาติด้วยกันนะคะแล้วก็เจ็ดจั๊บมีอะไรบ้างลูกเจ็ดจั๊บมีรสหมูรสไก่แล้วก็รสพะโล้ค่ะเป็นเกรดจั๊บเส้นม้วนยังไงก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็จะมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่จะทำในเร็วๆนี้น่าจะอีกสัก 2-3 เดือนน่าจะได้เห็นของกินนี่ดีเลยแล้วสั่งยังไงเจ็ดจั๊บเนี่ยออนไลน์เลยค่ะแอดมาได้เลยค่ะเจ็ดจั๊บค่ะของเขาเจ็ดจั๊บของคุณล่ะเจ็ดอันนี้ยังปวดอยู่รู้เลยว่าน้องรอไม่ปวดหรอเจ็ดจั๊บมันรอดังท่านก็รู้เลยถ้าเขาพร้อมแล้วเขาจะตั้งท่ารอเลยถ้าไม่พร้อมไม่พร้อมจะพิงก็รู้นี่มึงก็รู้นี่ถ้ากูรู้กูพร้อมท่านพิงถ้าพิงกูไม่พร้อมมึงก็ชอบเล่นกูตอนพิงอ่ะทุกทีปล่อยเลยนะไม่ต้องปล่อยเลยพร้อมความสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับกับบริษัทฮาไม่จำกัดของเราวันนี้ขอบคุณน้องเกลด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับZZZENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี ZZZENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี ZZZENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี ZZZENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี